สวัสดีครับมาพบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับกับรู้ช่วงรู้เรื่องรถกับเอเอ็นนะครับนะวันนี้นะครับมีคำถามหนึ่งนะครับนะน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นคำถามชวนสงสัยนะครับว่าถ้าเราถ่ายน้ำหม้อน้ำเนี่ยนะแล้วเราต้องล้างทุกครั้งไหมนะครับแล้วสามารถเติมสารรอเย็นได้เลยไหมนะครับนะเราไปฟังคำตอบกันครับว่าด้วยเรื่องการทำงานก่อนนะครับนะการทำงานของหม้อน้ำนะครับนะก็คือการเอาน้ำนะครับไปวนผ่านเสื้อนะฮะพอวนผ่านเสื้อเสร็จปั๊บก็ออกมาที่หม้อน้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดตะคราบตะกันได้นะฮะคราบตะกันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากน้ำที่ไม่สะอาดนะครับนะเอาน้ำเช่นน้ำแบบน้ำบาดาลน้ำประปาอะไรพวกนี้ประปาบางที่ก็ไม่สะอาดบางปีที่ก็สะอาดนะครับนะเช่นเอาน้ำบาดาลใส่นะครับในน้ำในนั้นเนี่ยมันจะมีสารแขวนลอยอยู่นะครับทำให้เกิดคราบตะกันนะฮะคราบตะกันทีนี้มันก็จะไปอุดตามรูตามซอกตามมุมตามรังผึ้งอะไรต่างๆนะครับนะไปอุดเต็มเลยนะครับแล้วเราจะสังเกตยังไงล่ะว่าคุณจะล้างหรือไม่ล้างหม้อน้ำนะครับมาเข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับวิธีดูง่ายๆเลยนะครับนะถ้าน้ำเป็นสีแดงนะครับนะอันนี้ก็แดงเนี่ยครับเนี่ยแดงหน่อยๆแล้วนะครับนะเนี่ยแดงนะครับมีคราบแสดงว่ามีคราบตะกันแล้วนะครับอย่างนี้ควรจะล้างนะครับควรจะเติมน้ำยาล้างหม้อน้ำสักทีนึงนะครับแล้วก็รันเครื่องทิ้งไว้นะแล้วก็ล้างซะนะครับเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับนะค่อนข้างจะสะอาดนะครับสำหรับคันนี้นะคันนี้เนี่ยใช้น้ำขวดเติมนะครับมันก็จะสะอาดหน่อยนะครับแบบนี้ไม่ต้องล้างก็ได้ครับนะแค่ถ่ายทิ้งแล้วก็เติมน้ำใหม่นะครับแล้วก็เติมน้ำยาระบายความร้อนหม้อน้ำไปนะครับน้ำเขียวๆนะครับนะเขียวๆแดงๆส้มๆแล้วแต่นะครับนะก็ใช้งานได้นะครับสักครั้งสองครั้งแล้วก็ถ่ายทีนึงล้างทีนึงนะครับนะครับสรุปว่านะครับนะให้ล้วงดูนะครับนะถ้าเจอคราบที่ตะกันนะที่ตะกันแบบนี้นะครับนะก็สมควรจะล้างนะครับถ้าล้วงแล้วสะอาดแบบเมื่อกี้นะครับนะก็ไม่เป็นไรครับสามารถเติมได้เลยนะฮะเติมเข้าไปแล้วก็หรือว่าถ่ายทิ้งสักทีนึงก็ได้นะครับถ้าน้ำมันนานแล้วนะครับนะถ่ายทิ้งสักทีนึงแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปนะครับให้ดีนะครับใช้น้ำขวดนะน้ำขวดเติมจะค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสะอาดพอนะฮะถ้าเป็นน้ำ RO นะครับนะเพราะว่าสารแขวนลอยอะไรพวกนี้มันจะโดนกองออกไปหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้ามีปัญหาคำถามอะไรนะครับฝากไว้ได้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับ